เดี๋ยวมันกลับมามันก็เคาะประตูเรียกเองแหละมันดึกมากแล้วเข้าไปนอนซะเถอะทรมานตัวเองก็เปล่าทรมานลูกในท้องด้วยเดี๋ยวพ่อจะอยู่รอเปิดประตูให้มันเองเป็นตายยังไงวันนี้ก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องก็สันมันบอกแล้วมันเป็นงานของเจ้านายมันแล้วยังจะคิดมากไปทำไมเฮ้ยเรื่องของผัวเมียเขาไม่ต้องมายุ่งพ่อครับพ่อครับเออเห็นไหมมาแล้วเออเดี๋ยวพ่อสวัสดีครับเข้ามาเกือบไม่ทันเรือเที่ยวสุดท้ายนะครับพ่อโอ้เรืออ้าวลำยองไม่นอนอีกเหรอจะนอนได้ยังไงผัวมันจะตะลอนอยู่นอกบ้านนะคุยกันซะให้รู้เรื่องนะแบบเบาๆนะดึกแล้วเกรงอกเกรงใจชาวบ้านเขาบ้างพี่ไปอาบน้ำก่อนนะเหนียวตัวจะแย่อยู่ละอาบทำไมอาบมาแล้วไม่ใช่เหรอพูดเรื่องอะไรลำยองพี่สันพี่หายไปไหนมาทำไมต้องกลับดึกดื่นด้วยพี่ก็ไปทำงานนะสิอย่าคิดว่าลำยองโง่นะพี่ไปนอนกับอีตัวที่ไหนมาพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะลำยองบอกว่าไปทำงานฟังกันบ้างสิไม่เอาละลำยองพี่ไม่คุยด้วยละอะไรกันพี่สันมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนอย่าเดินหนีฉันป้านี่ลำยองเบาๆสิพ่อแม่พี่หายหมดแล้วนะฉันไม่สอนแล้วนะหัวเหงาหัวดำอ่ะพี่สันเป็นเรื่องอย่าเดินหนีฉันสิไม่เอาแล้วลำยองพอแล้วพี่สันพอแล้วบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะกรรมอะไรนักหนาก็ไม่รู้บอกฉันมานะว่าพี่ไปนอนกับอีตัวที่ไหนพี่สันไอ้ผัวบ้าไอ้ผัวเองตัวทำแบบนี้กับลำยองได้ยังไงลำยองได้ยังไงพี่ก็กล้ามีคนอื่นได้ยังไงลำยองแต่ว่าช่วงนี้นายเก่าพี่ย้ายนายใหม่พี่ก็มามีงานเลี้ยงต้อนรับเลี้ยงอำลาเกือบทุกวันนี่ก็ชอบออกจากบ้านไปทำงานแต่ละวันพี่เป็นห่วงลูกห่วงลำยองนะเอางี้นะถ้าลำยองโกรธพี่เรื่องนี้พี่ขอโทษกันแล้วกันแล้วพี่จะไม่กลับบ้านดึกแล้วนะถ้าพี่สันไม่ได้สนใจจริงต่อไปนี้เวลาพี่ไปไหนก็ต้องให้ลำยองไปด้วยลำยองอยู่แต่บ้านหน้าเบื่อจะตายไม่ได้เห็นเลยเห็นตัวกับใครเขาเลยอ่ะน่าเบื่อเข้าใจไหมได้นะลำยองเดี๋ยวคราวหลังพี่จะพาลำยองไปด้วยนะไม่มีใครสงสารลำยองมั้งเลยแค่มันจะกินเป็ดพะโล้มันยังไม่ได้กินเลยพ่อแม่พี่ไม่ให้กินบอกว่ามันแพงมากพี่เห็นดูว่าลูกพี่นี่มันอดๆยากขนาดไหนคิดดูสิพี่คิดดูนี่เราอยากกินเป็ดพะโล้เหรอเอาเงินนี้เก็บไปซื้อนะแล้วอยากกินอะไรก็ซื้อเอาเถอะแต่ว่ากินเฉพาะที่มีประโยชน์กับลูกนะนะตกลงไหมตกลงแล้ววันนี้ลูกดิ้นบ่อยไหมบ่อยบ่อยมากเลยพี่ขอพี่คุยกับลูกหน่อยนะว่าไงลูกลำชองลูกดิ้นด้วยอ่ะCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ